วัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับสวัสดีเพื่อนๆเมก้าชาวเมก้าบอนไซนะครับโอ้โหวันนี้ร้อนจริงๆนะครับนั่งทำต้นโพนะครับเก็บรายละเอียดกิ่งแกะลวดนะครับนั่งทำไปง่วงไปร้อนไปโอ้โหนะเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นๆนะครับก่อนมืดนะครับก็ต้องเดินเล็มนะครับต้นไม้กิ่งไหนที่ควรตัดนะครับกิ่งไหนที่ควรปล่อยไว้นะครับกิ่งไหนที่เราควรที่จะเอาลวดออกนะครับเข้าลวดใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับประจำวันหยุดนะครับเป็นกิจกรรมประจำวันหยุดนะครับที่ผมทำมาเรื่อยๆนะบางทีก็ทำคลิปให้ดูบ้างนะครับบางทีก็ไม่ทำคลิปให้ดูบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสนะครับเดี๋ยวช่วงนี้การอัพคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมขอนะครับทดลองอัพไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นใช้เมื่อก่อนใช้มือถือถ่ายแล้วก็ใช้มือถืออัพนะครับตอนนี้ใช้กล้องวิดีโอถ่ายแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์อัพนะเพราะฉะนั้นหน้าตามันจะเปลี่ยนไปผมก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับก็ต้องนะครับใช้เวลานะครับใช้เวลาในการนะครับในการดูเมนูต่างๆนะครับดูเมนูต่างๆนะครับวิธีการดูคลิปนะครับ 4K ก็ต้องนะครับต้องรอหลังจากอัปโหลดเสร็จแล้วหลังจากระฆังแจ้งเตือนแล้วว่ามีคลิปใหม่ของผมเนี่ยนะครับถ้ารีบเข้าไปดูทันทีเลยเนี่ยนะครับคลิปเนี่ยมันยังไม่พร้อมมันอาจจะดูได้ประมาณสัก360นะมันอาจจะดูได้แค่นั้นนะครับถ้าปล่อยไปสักระยะนึงอาจจะไปถึง1080นะ1080นี่ก็เท่ากับ 1K นะครับ 1K แต่ว่าจะให้ถึง 2,000 กว่านะครับถึง 2,000 กว่าต้องรออีกสักระยะนึงหลังจากอัพคลิปไปแล้วนะครับพอถึง 2,000 กว่าก็จะเป็น 4K นะมันก็ภาพมันก็อาจจะไม่สวยนะครับเหมือนโทรศัพท์นะเพราะว่ามันเป็นกล้องวิดีโอนะครับการทำงานมันก็จะแตกต่างกันนะไปเดี๋ยวเราไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำต้นหมากนะครับต้นว่าไงดำสกิดใหญ่นะเดี๋ยวเราไปทำต้นหมากกันนะมันยังตัดต่อไม่ได้นะครับก็ต้องเดินตามผมไปล่ะครับเดินตามผมไปนะต้นนี้ก็ต้องทำนะครับต้นนี้ก็ต้องทำนะครับเพราะว่าโอ้โหนะมันฟูนะมองไม่เห็นชั้นเลยนะมองไม่เห็นชั้นเลยนะครับก็นี่ครับได้เวลาทำต้นหมากนะต้นหมากต้นนี้ก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับต้นนี้มันใกล้จบนะเพียงว่ามันยังไม่จบนะครับอันนี้ด้านเอียงๆหน่อยนะครับเพราะว่าทางด้านหน้าไม้โดยตรงเนี่ยนะครับมันยังมันเข้าไปถ่ายไม่ได้นะครับวางกล้องไม่ได้มันติดต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีกิ่ง นะมีอยู่กิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรจะต้องเล็มนะเดี๋ยวผมซูมมาใกล้ชิปนี่เห็นไหมครับกิ่งไหนยืดกิ่งไหนยาวนะครับโดยที่ไม่จำเป็นนะครับเราก็ต้องคอยเล็มนะครับคอยตัดออกโดยเฉพาะกิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้ากิ่งหนึ่งเนี่ยมันจบแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องกิ่งมันทิ่มลงอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องคอยเอาออกนะเดี๋ยวพอมันแตกใหม่บังคับเพื่อให้กิ่งมันชี้ออกมานะครับหรือว่าจะใช้วิธีการเข้าลวดก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการเล็มก็ได้เพื่อบังคับกิ่งนะครับสำหรับกิ่งบนนะครับกิ่งบนเป็นการเจาะร้อยนะเห็นยาวๆขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับเป็นการเจาะร้อยในกล้องจะเห็นไหม
ผมพยายามมือเบาๆนะถึงแม้ว่ากล้องมันจะมีการสั่นก็เถอะนะก็พยายามทำให้เบาบนกินเจาะร้อยอยู่ไหนวะน้ำเดียวหากันไกลชี้อ๋อนี่ไงกิ่งนี้ขยับกล้องชี้โอเคเชื่อนี่ครับกิ่งนี้เจาะร้อยนี่ผมใช้วิธีการซูมนะภาพมันเวลาตรงเนี้ยเวลาผมขยับกล้องมันจะสั่นไปนะครับจริงมันต้องจับยกขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดจับยกขึ้นตอนนี้นะครับตรงเนี้ยขั้วตรงนี้นะมันจะหลุดเลยนะตรงนี้ที่เจาะร้อยนะครับเจาะร้อย2รอบนะครับรอบแรกเผลอไปตัดโคนมันนะครับตัดแต่งกิ่งอย่างอื่นนะมัวไปตัดแต่งกิ่งอื่นนะเผลอเอามือไปนะครับเอามือไปตัดขั้วไอ้ขั้วข้างล่างแหมเสียเลยนะครับก็เลยต้องมาเจาะแล้วก็มาร้อยกันใหม่นะสำหรับต้นนี้นะก็ต้องนู่นนะกิ่งนู้นก็ต้องเล็มก็ต้องเล็มกันนะครับกิ่งไหนที่มันไปทางด้านในอ่ะนะครับที่มันไปทางด้านในนะครับก็ต้องเอาออกนะครับต้องเอาออกกิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็เนี่ยกันไกลตัวยาวกันไกลตัวยาวเนี่ยมันก็จะช่วยได้เวลาเราใช้กรรไกรตัวยาว กรรไกรตัวยาวแบบนี้นะครับมันสามารถสอดเข้าไปข้างในได้เข้าไปตัดแต่งนะมันเหมาะดีนะถ้าเป็นตัวสั้นนะถ้าเป็นตัวสั้นนะมันก็จะสอดเข้าไปลำบากนะแต่กรรไกรไซส์นี้นะครับกรรไกรไซส์นี้นะค่อนข้างหาซื้อยากนะก็นะเพื่อนๆที่ทำบอนไซนะที่ยังเล่นใหม่ๆอยู่ก็อย่างเงี้ยครับก็ถึงเวลาก็ต้องคอยมาดูนะอย่าปล่อยให้ไม้กิ่งใดกิ่งหนึ่งโตนะครับถ้าเราจะเลี้ยงเนี่ยนะครับเราถึงจะปล่อยให้โตแบบนี้นะครับแบบที่ผมปล่อยชูขึ้นไปเนี่ยอันนั้นคือกิ่งที่เราจะเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนจบแล้วเราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงให้โตอ่ะนะครับต้องคอยตัดแต่งคุมระยะอยู่ตลอดเวลาห้ามปล่อยนะครับห้ามปล่อยไม้โตสมมุติว่ากิ่งเนี้ยมันโตยืดออกมาเนี่ยห้ามปล่อยเล่นนะครับห้ามปล่อยโตเล่นเด็ดขาดยอดเหมือนกันนะครับยอดเหมือนกันถ้าเกิดมันโตชูขึ้นไปนู่นน่ะผมเคยเห็นหลายๆคนเคยปล่อยไม้เล่นนะปล่อยให้มันโตไปกิ่งนึงอ่ะนะครับบอกได้เลยนะครับมันจะทำให้ไม้เสียทรงนะครับมันจะทำให้ไม้เสียทรงไม่ดี นะครับถึงเวลาก็ต้องตัดนะถึงเวลาก็ต้องตัดอย่าปล่อยให้ไม้เสียทรงไปเดี๋ยวเราไปดูต้นไกล
นะครับแต่ไม่ไกลอยู่ข้างหลังเนี่ยนะต้นไกลต้นไกลต้นนี้ก็ได้เวลานะตำแหน่งกิ่งขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่ค่อยสวยงามนะเลือกยากนะมีบางจังหวะที่อาจจะต้องตัดทิ้งทำใหม่ต่างหากด้วยนะสำหรับต้นไกลต้นนี้ดึงภาพมาให้ใกล้นะครับในกล้องเห็นไหมนะเห็นแต่ข้างบนนะไอ้สองกิ่งล่างเนี่ยนะที่ในกล้องไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเอาให้เห็นก่อนนะตัวแรกผมกะว่าผมจะเอาไว้นะเห็นไหมครับสองกิ่งล่างเนี่ยนะทำไปทำมาเอาเปลี่ยนใจนะเอาแค่กิ่งบนดีกว่ามั้งนะเอาแค่กิ่งบนดีกว่ามั้งนะแล้วก็ดัดให้มันห้อยโชยลงมาหรือว่าจะเอาด้วยนะแต่ปัญหาก็คือว่ากิ่งมันไม่งอกให้เราได้ให้มันตรงจังหวะที่เราอยากได้อะเดี๋ยวเรามาคัดกิ่งนี้กันดีกว่าเนี่ย2กิ่ง3กิ่ง4กิ่งเนี่ยต้องคัดแล้วก็ต้องมีการแกะลวดด้วยกิ่งนี้ที่เราจะคัดกันกี่นาทีแล้วดูสิ12นาทีนะครับจะสังเกตเห็นนะครับที่ผมเคยคุยให้ฟังนะครับเราจะต้องเลือกกิ่งซ้ายขวานะครับกิ่งบนหรือกิ่งล่างตัดทิ้งนะครับไม่เอานะครับทีนี้ว่าตำแหน่งที่มันให้มาเนี่ยนะครับตำแหน่งที่ไม้งอกให้มาเนี่ยนะมันแขนงแรกนะแขนงแรกเนี่ยมันอยู่ชิดลำมากเกินไปนะแขนงแรกมันอยู่ชิดลำมากเกินไปนี่อันนี้แขนงที่2เนี่ยแขนงที่2อันนี้อันที่2ที่เขาให้เรามานะส่วนอันนี้เป็นแขนงแรกนะมันอยู่จนชิดลำเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นแขนงนี้ถ้าเอาอันนี้แขนงนี้นะเป็นแขนงที่1และอันนี้เลี้ยงกิ่งหลักนะแขนงที่1มันก็ดันมาอยู่ข้างในผมก็เลยจะต้องใช้วิธีนะเอาอันเนี้ยนะจากที่ผมดูนะเอาอันเนี้ยนะเป็นแขนงที่1ส่วนทางด้านในกิ่งในเนี่ยมันอยู่ในนะนะครับอันนี้มันงอกมาอยู่เกือบปลายนะอันนี้มันอยู่ทางด้านล่างลงไปอีกนะผมก็เลยจะเอาไอ้ลำแง่งตรงนี้เลยนะครับเป็นแขนงนะครับเป็นแขนงที่1นะครับส่วนกิ่งนี้นะผมจะเลี้ยงทำเป็นกิ่งหลักใหม่อีกรอบนึงนะเพราะว่าภารกิจผมจะต้องเลี้ยงกิ่งนี้ให้มันใหญ่กว่ากิ่งบนนะครับกิ่งบนอ่ะกิ่งบนมันใหญ่กว่านะในกล้องเห็นไหมนะครับเนี่ยอันนี้กิ่งบนมันใหญ่กว่าก็มัวแต่ทำต้นนู้นต้นนี้นะมัวแต่ทำต้นนู้นต้นนี้พลาดนะไม่ได้ดูพอมาดูได้อ้าวนะครับกิ่งบนไปซะแล้วมุมนี้เห็นไหมกิ่งบนใหญ่กว่า ด้านในตัดออกไม่เอาทางด้านนี้ทำเป็นกิ่งหลักก็แหม
ขึ้นมาอยู่ซะบนเลยนะขึ้นมาอยู่ซะบนเลยเอ้าตัดสินใจเปรี้ยเข้าไปนะครับเปรี้ยเข้าไปแล้วเราก็มาแต่งเขียงใหม่นะครับแต่งเขียงใหม่อีกรอบนึงแบบนี้นะเพื่อให้ไม้นะมีที่นั่งเขาเรียกไม้มีที่นั่งนะกิ่งบนก็เหมือนกันนะกิ่งบนก็ต้องแต่งเขียงนะกิ่งนี้มันใหญ่ไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงกิ่งล่างเนี่ยนะเลี้ยงกิ่งล่างเนี่ยนะให้ใหญ่กว่านะไม่งั้นไม่สวยเลยนะเผลอไปนิดเดียวแม่เล่นงานเราซะแล้วนะครีมก็ควรจะต้องมี2อันนะมีท้องเรืออันนึงมีนกแก้วอันนึงแต่ว่าท้องเรือเนี่ยผมจะนิยมใช้อันเล็กนะผมไม่ชอบใช้ท้องเรือตัวใหญ่ผมเคยใช้แล้วนะท้องเรือตัวใหญ่ผมใช้ไม่รู้สึกว่าผมใช้ไม่มันนะไม่สนุกไม่แฮปปี้นะผมชอบใช้นกแก้วตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีท้องเรือตัวเล็กนะท้องเรือตัวเล็กตัวนึงนะแต่ว่านกแก้วตัวเล็กผมก็ใช้นะนะครับตัวเนี้ยนะอันนี้ตัวเล็กนะผมก็ใช้เพราะว่าบางทีบางจังหวะเนี่ยเราต้องเข้าซอกครับเราก็เลยจำเป็นต้องใช้ตัวนกแก้วตัวเล็กด้วยเนี่ยแต่งเขียงนะครับแต่งเขียงแต่งแบบนี้มาแต่งกิ่งล่างบ้างต้นนี้ก็เป็นไม้สมัยตั้งแต่ผมหัดเล่นนะนะมันขึ้นอยู่ในท่อระบายน้ำต้นเนี้ยนะก็เลยไปลื้อมันมาแล้วมาปลูกนานมากต้นนี้หลายปีแล้วนะถามว่ามันทำไมไม่จบสักทีนึงก็อย่างที่ผมเคยคุยให้กับเพื่อนๆฟังนะครับคือเรามองทรงไม่ออกอ่ะเราก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนะพอเรามองทรงออกแล้วเราค่อยมาทำอะไรประมาณนั้นน่ะนะบางทีทำแล้วไม่ถูกใจผมก็มีตัดทิ้งบ้างนะเดี๋ยวไปดูอันนี้แขนงหน้าเดี๋ยวขยับกล้องอันนี้แขนงข้างหน้าแขนงข้างหน้าก็งอกออกมาเป็นขั้วนะก็เหมือนกันนับเลือกกิ่งทั้งด้านนอกทั้งด้านโคนก็ไม่เอานะตัดออกแล้วทางด้านนอกก็เลือกซ้ายขวานะซ้ายขวาแล้วก็หาตำแหน่งกิ่งให้มันเหมาะสมว่าเราจะให้แขนงที่1ห่างจากลำต้นแค่ไหนนะสำหรับกิ่งเนี้ยนะออกมาดีนะตำแหน่งแขนงออกมาดีนะสวยเลยแหละนะใช้ได้นะเพราะว่าลำเต้ามันก็นะช่วงเลี้ยงเต้าตัวนี้ก็เล็กนะผมมองดูมันเล็กนะแต่ว่ามันช่วงปลายอันนี้แผลก็แต่งไม่เนียนนะเนี่ยก็นั่นแหละครับไม้ตั้งแต่สมัยผมเล่นใหม่ๆอ่ะนะมาแต่งมันรอเก็บเขียงซะหน่อยต้องรอมันนะเดี๋ยวข้างล่างอีก2กิ่งข้างล่างที่ถ่ายให้ดูตอนแรกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าเราจะเอาไว้หรือว่าจะเลี้ยงต่อดีน
แต่งนะแต่งให้เนียนเลยนะครับแล้วก็มีกิ่งหนึ่งข้างบนนะเป็นกิ่งซ้ายใช่ไหมซ้ายหน้านะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นซ้ายขวาหลังเลยนะครับเนี่ยผมทำให้มันเป็นแบบดูแล้วสมส่วนเลยแหละตัวนี้เอาให้ดูแค่สมส่วนนะไม่ได้เน้นเลยว่าต้องเป็นซ้ายขวาหลังใช้แค่หลักการใช้แค่หลักการทำกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเลือก2เลือก2กิ่งนะครับนะครับแขนงแรกนะครับควรจะอยู่ข้างหลังนะครับทางด้านใต้นี้ก็ตัดออกเลยทางด้านบนนี้ก็ตัดออกเลยนะครับต้นกิ่งนี้ออกมาให้สวยเลยนะครับตรงตำแหน่งเป๊ะเลยนะครับแขนงแรกอยู่ทางด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราค่อยดัดมันขึ้นมานะครับกิ่งออกมาให้ตรงนี้ออกมาได้สวยงามมาก2ตำแหน่งนะครับผมเลือกตำแหน่งไหนก็แล้วกันนะครับมันพอๆกันมีค่าเท่ากันเราเข้ามาเลี้ยงเต้าทำแขนงที่2กิ่งเนี้ยควรจะเข้ารวดได้แล้วนะถ้าเราไม่เข้าตอนนี้มันเป็นไม้เล็กถ้าเราไม่เข้าตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะจับเอี้ยวไม่ได้ต้องเข้าซะเลยกิ่งไม้ข้างหลังมันทิ่มหลังผมตัดทิ้งซะเลยไหนๆก็ยังไม่ได้ทำต้นนี้ผมเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูหรือยังผมไม่แน่ใจนะไม่ค่อยจะแน่ใจสักเท่าไหร่ที่วางขาดรวดไปได้การเข้ารวดนี่นะครับคล้องยึดให้แน่นครับเกี่ยวไปข้างล่างยึดให้แน่นจับม้วนข้างล่างต้องแน่นนะครับข้างล่างนะเพราะว่าถ้าไม่แน่นเนี่ยเดี๋ยวลวดมันลูดเลยแหละเพราะฉะนั้นล็อกตรงนี้ต้องแน่นเอาให้แน่นอันนี้เป็นต้นนะต้นก็เหมือนกันทำแบบนี้เหมือนกันวิธีการเข้าลวดนะหลายคนถามผมอยู่นะเข้าลวดยังไง นี่ครับเข้าลวดให้ดูเลยนะในกล้องมันเห็นชัดไหมดูสิก็โอนะเห็นชัดแล้วก็เข้าลวดไม่ต้องให้มันแน่นมาก ให้แค่ประคองกิ่งนะครับให้แค่ประคองกิ่งแล้วก็จัดองศานะครับจัดองศาให้ตรงนะวันนี้ก็มันเลย45ก็ดัดลงมาหน่อยนึงจับไปชูขึ้นไปจบนะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มาดูอีกกิ่งนึงนะครับที่เราควรที่จะต้องแกะลวดนี่กิ่งนี้เห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมว่ามันเป็นยังไงซูมไปนิดนึงเห็นไหมครับเห็นเนื้อไม้ไหมครับปลิ้นเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยปลิ้นเลยเนี่ยถึงเวลาก็ต้องแกะไม่ใช่แกะ จะเรียกว่าแกะลวดแขนงมันออกมามากเกินไปก็ตัดมันทิ้งบ้างมันลก
นับแขนงไอ้ตรงเนี้ยตรงใกล้ๆตรงเต้ามันตรงเนี้ยนะครับก็เล็มให้มันเหลืองแง่งๆไว้นะครับอย่าไปเล็มให้มันถึงชิดเลยนะครับเหลือตาไว้ให้มั่งนะเวลาเราเขี่ยงไม้อ่ะนะครับมันจะได้มีตำแหน่งงอกมาให้เราเห็นไหมครับว่ามันมีมันเป็นรอยลวดเลยเห็นไหมครับเพื่อนนะคนที่ถามผมว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ดูหรือเปล่าเนี่ยนะทำคลิปให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเป็นรอยลวดเนี่ยเข้าลวดเพื่อหันเหเข้าลวดเพื่อจัดองศาไม้นะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องแกะนะครับไม่ใช่เข้าลวดเพื่อความสวยงามนะครับ มันดึงภาพมาใกล้นะเวลาจับกล้องนิดนึงมันเลยเขย่าเลยถอยออกหน่อยนะโอเคผมให้เห็นลวดแล้วนะนะว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแกะมันจะเป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็เข้าลวดประคองนะเข้าลวดประคองไว้เดี๋ยวนกองนกเอียงนกเขามาเกาะยิงมันเป็นแผลงี้เลยเดี๋ยวจะหักซะนะเข้าลวดประคองแล้วก็ประคององศาเต้าด้วยนะแล้วก็เข้าลวดก็ต้องเข้าลวดย้อนตาเดิมย้อนตาเดิมดึงมาให้ไกลกว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นนะโอเคพอละกล้องโฟกัสให้หน่อยสิ เอาสิเอาดูเขาไม่ยอมโฟกัสให้เราอย่าถ่ายไปไกลๆก่อนสิถ่ายไปยอดไม้นู่นนะแกล้งดึงเล่น มันจะมืดแล้วนะครับวันนี้จะมืดแล้วโมแต่เล่นกล้องนะไม่หรอกคือเรื่องของเรื่องมันไม่โฟกัสให้เราโอเคเข้ารวดดีกว่าเข้าย้อนนะเมื่อก่อนเราเคยเข้าอย่างนี้ใช่ไหมเข้าอย่างนี้แล้วก็หันกลับอันนี้เราย้อนนะครับเราต้องร้อนย้อนรอยลวดนะเดี๋ยวมันจะฝังที่เดิมนะเพราะฉะนั้นต้องย้อนรอยมันไม่งั้นฝังที่เดิมแผลมันก็จะไม่หายนะแค่เข้าประคองไว้นะครับเข้าประคองไว้นะอย่าให้องศามันเสียแค่นั้นเองแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้าลวดแน่นๆเนี่ยเสร็จแล้วนะแค่นี้นะครับการดูแลไม้นะครับดูแลไม้เราแค่นี้เองเสร็จนะครับเกือบมืดพอดีนะครับเกือบมืดพอดีเลยแวะมาดูเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูมะขามดีกว่ามะขามต้นนู้นนะมะขามต้นนู้นนะครับมีกิ่งงอกออกมานะครับน่าเล่นไปดูกันนะแต่ว่ามันยังงอกไม่ครบนะถ้าเกิดว่าผมได้ลื้อรากสางรากนะครับเพื่อนๆโอ้โหนะมันต้องแตกตาดีมากเลยนะแต่เผอิญว่าผมไม่ได้สางรากมันไหนอ่ะขึ้นมาตรงนี้โอ้เห็นแล้วครับเพื่อนๆ
เวลาเขาจะถ้าเกิดว่าเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันแตะหน้าจอก็ได้เลยนะนะแต่พอเป็นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเวลามันโฟกัสเนี่ยแหมมันไม่ยอมโฟกัสให้เราแต่ก็เห็นอยู่นะเอามือบังหน้ากล้องปกติมันจะโฟกัสจนเห็นลายมือนะนะแต่มันไม่ยอมให้เรามันไปโฟกัสข้างหลังนู่นไม่กวนลมสิ้นดีนะกวนลมสิ้นดีเห็นหน่อยนะเห็นหน่อยโอเคนี่ครับยอดแดงแป๊ดเลยแล้วข้างล่างมีออกแล้วนะครับข้างล่างมีออกแล้วกิ่งล่างก็มีออกเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ๆกิ่งล่างนะครับกิ่งล่างกิ่งนี้คือมาตั้งกล้องตรงนี้มันโฟกัสให้เรานะนะครับกิ่งล่างนะครับตรงชายล่างนะครับชายล่างนี้มีงอกออกมาตาแดงๆนี่เป๊ะเลยนะมันก็ค่อยๆงอกของมันออกมานะครับมันค่อยๆงอกของมันออกมาเรื่อยๆเนี่ยทีนี้แล้วโฟกัสชัดแจ๋วเลยไหมแหมโน่นกิ่งนู้นเป็นไงครับไปโฟกัสผักชีวาแล้วโอเคนะคุยกันนะพร้อมปากพร้อมคอนะครับนะคุยกันหอมปากหอมคอนะก่อนจะค่ำนะก่อนจะค่ำนะ30นาทีแล้ว32นะ32นาทีนะก็มะขามต้นนี้ก็เป็นนะที่มาของมันก็มาจากอ่อนนุชแต่ถ่ายคำอ่อนนุชอ่อนนุชนะครับก็แล้วตะโก2ต้นนะที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับทางด้านหลังกล้องนะที่เคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับงวดที่ผ่านมามีเพื่อนๆมาขอแบ่งไปแล้วนะขอแบ่งไปแล้วนะก็เลยนะก็เลยจะไม่ได้เห็นอยู่ในคลิปอีกแล้วนะครับไม่ได้เห็นอยู่ในคลิปอีกแล้วนะสําหรับตะโกก่อนนุชพอตัดพอแต่งเพื่อนๆเห็นถูกใจก็มาขอแบ่งไปนะครับมาขอแบ่งไปมันก็เลยนะครับไม่มีนะครับไม่มีละเห็นมั้ยครับเดี๋ยวต้องหาต้นอื่นมาแทนนะมีต้นโพที่ผมยังไม่ได้ไปเอามาอีกนะอูตอนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ขึ้นกิ่งหนึ่งเลยนะไม่เหมือนต้นนี้นะต้นนี้มันใกล้จบละนะเดี๋ยวค่อยใส่กระถางจริงกันนะเดี๋ยวคืนนี้นะคืนนี้ก็ทำไม้เล็กๆนะทำไม้เล็กๆอยู่หน้าร้านนั่นแหละนะเฝ้าร้านคนเดียวนะทำไม้เล็กๆแล้วก็เดี๋ยวช่วงเช้าก็นะก็ต้องมีแพ็คของอีกนะแพ็คของส่งเพื่อนๆอีกนะพรุ่งนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำคลิปหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสก็จะรีบมาทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆดู แหมเห็นตัวอะไรมันจะซูมให้เพื่อนๆเห็นได้ไหมนะเป็นฝูงเลยอ่ะอยู่กันเป็นฝูงเลยนะครับเพื่อนๆไปนู่นละไปนู่นละขย่าเต็มป่าเลยอ่ะ
นกเยอะจริงๆนะนกเยอะจริงไปพอดีกว่านะครับสัพเพเหระเลื่อยเปื่อยนับเลื่อยเปื่อยโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคลิปหน้ากันแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ